ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์13กุมภาพันธ์2559บัดนี้ถึงเวลารายการธรรมะจากวัดพระแท่นศิราอาสน์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ติดตามเนื้อหาสาระของปัญญาที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของมโหสถบัณฑิตและของท่านอาจารย์ทิสาปาโมกอาจารย์ทิสาปาโมกผู้มีนามว่าอุทิศมีนามปรากฏอยู่หลายที่ในพระไตรปิฎกเล่มที่28เล่มที่28นี้มีอรรถกถาอธิบายความ3เล่มคือเล่มที่62 63 64แล้วก็เรื่องมหาโพธิชาดกเรื่องที่จะทำการบรรยายในวันนี้เป็นเรื่องที่3อรรถกถาอยู่ในเล่มที่62หน้า72ข้อที่52และท่านอาจารย์อุทิศท่านอาจารย์อุทิศยังมีปรากฏในเรื่องของมหาชนกเล่มที่63มหาชนกนั้นเป็นชาดกเรื่องที่2อยู่ในหน้าที่68ข้อที่442จะพูดไปพร้อมกันทีเดียวทั้ง2ชาดกยังไม่มีการตีความเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันเสาร์จะบรรยายเรื่องของมหาโพธิชาดกเล่มที่62ที่ขึ้น 56.75 แห่งนี้ถ้าเป็นวันอาทิตย์นั้นจะบรรยายเรื่องของมหาชนกชาดกอยู่ในเล่มที่63ที่คลื่น 98.5 จะเป็นพระสูตรเล่มไหนก็ช่างแต่ขอให้ได้รู้ไว้ว่าบัดนี้ราตรีได้ผ่านพ้นไปแล้วประมาณเท่าไหร่นับพระสูตรในพระไตรปิฎกได้จำนวนเท่านั้นที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวินัยสาธรได้มองเห็นมันสมองของมหาชำนาญยังว่างอยู่จึงได้บรรจุพระไตรปิฎกเข้าไปไว้แล้วก็มหาชำนาญก็จดจำไว้ในหทัยเป็นอย่างดีแต่หากมีใครอยากจะพบกับมหาชำนาญให้พบกันทางนี้คือทางของพระไตรปิฎกก็แล้วกันพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ปรารภมุ่งที่จะกล่าวถึงปัญญาหรือคุณค่าแห่งการได้อยู่ร่วมสมาคมกับท่านผู้ที่มีปัญญาแม้เพียงชั่วการเวลาประเดี๋ยวเดียวก็ทำให้เกิดประโยชน์ชั่วการนิรันดร์แผ่นดินนี้รองรับได้ทั้งของดีและของเสียคนที่เขามีปัญญาของเขาจะเป็นเพียงดังแผ่นดินจะรองรับได้ทั้งคนดีและคนชั่วเพื่อไม่ให้คนทั้งสองฝ่ายนั้นทะเลาะกันแต่พวกเขาจะละทิ้งธรรมที่เป็นอัจฉริยสายของคนชั่วเลือกเฟ้นคบหาแต่ธรรมของคนดีในอดีตกาลพระโพธิสัตว์ได้ถือปฏิสนธิบังเกิดในตระกูลของพราหมณ์ชื่อว่าอุทิศผู้มีนามว่าโพธิกุมารพอเจริญวัยแล้วได้สำเร็จศิลปศาสตร์จึงกลับมาครองเรือนอยู่ได้ไม่นานก็เบื่อหน่ายในกามคุณทั้งหลายจึงได้หนีเข้าป่าบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรจนได้สำเร็จอภิญญาญาณพอถึงคราวฤดูฝนจึงได้ออกจากป่าหิมพานต์เที่ยวจาริกไปเรื่อยๆไปจนถึงกรุงพาราณสีรุ่งเช้าก็ได้เข้าไปยังพระนครเพื่อที่จะเที่ยวภิกษาจารย์ไปเรื่อยๆจนผ่านไปถึงประตูพระราชนิเวศตามลำดับเป็นขณะเวลาพอดีที่พระราชา
ได้ทรงประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นพระดาบสจึงสั่งให้คนไปนิมนต์ท่านให้เข้ามายังสถานที่ประทับแล้วก็ได้ทรงสดับธรรมกถาเล็กๆน้อยๆมองนี่มันบ่แม่นสถานที่สมควรโอ้ยเฮาบ่น่าเข้ามาเลยเกิดเรื่องขึ้นมาบาดเทือนี่มากเลยเนาะเขาสิซอยเฮาได้คือพ่อเห็นแต่มากม้าน้อยตัวเดียวมากม้าตัวนี้มันดีซอยเขาได้พ่อฤาษีพอได้รับพัตตาหารมาแล้วคำหนึ่งถึงราชตระกูลมีโทษมากทั้งหมู่ประจามิตรก็มีมากมายใครหนอจะช่วยบำบัดทุกภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราแต่ได้มองเห็นสุนัขน้อยที่เป็นที่โปรดปรานของพระราชาอยู่ในที่ใกล้ๆจึงได้หยิบข้าวสุกแสดงท่าทีที่จะให้แก่สุนัขโอ้นี่พ่อใหญ่เอามาใส่หมู่นี้พระราชาทรงทราบอาการจึงได้นำเอาภาชนะมาใส่ให้แก่สุนัขเมื่อฉันเสร็จแล้วพระราชาก็ได้ให้ช่างช่วยกันสร้างบรรณศาลาไว้ภายในพระราชอุทยานแล้วนิมนต์ให้ท่านอยู่ประจำณสถานที่นั้นพระราชาก็ได้เสด็จไปฟังธรรมทุกวันเป็นเวลาถึง12ปีแต่ว่าพระราชาได้มีอำมาตย์อยู่5คนนะ5คนก็5อย่างแตกต่างกันทั้งอัตและธรรมมโลกโปกเปกไปคนละทาง2ทางดีแล้วดีนะเนี่ยที่มันมีกันแค่5คนเนี่ยคนที่1เป็นอเหตุกวาทีสั่งสอนมหาชนให้ยึดถือหลักทฤษฎีว่าห่วยละโมสูโมสูเกิดดูๆบ่อยๆเดี๋ยวมันก็บริสุทธิ์หมดจดเองนั่นล่ะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผู้หมดจดได้ก็ด้วยจำนวนแห่งการได้เวียนว่ายตายเกิดมากๆสั่งสมไว้ในสังสารวัฏท่านบอกว่าข้าวสิบกว่าว่านี่จะเป็น94หรือ97นี่แหละเอ้าห้วยคนต่อมาเป็นคนที่2เป็นอิสระกรณวาทีสั่งสอนมหาชนให้เชื่อถือว่าโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้บันดาลบันดาลให้สำเร็จประโยชน์แก่สัตว์โลกอยากสิได้แนวใดก็จงได้เอ่ยวาจาวาวอนขอเอาจากพระเจ้าโอ้แต่พ่อแม่นเพิ่นขึ้นมาขอเก่งแท้ว่ะคราวนี้คนที่3เป็นบุพเพกตวาทีสั่งสอนให้พระอนุชนเชื่อถือความสุขหรือความทุกข์ทั้งมวลของสัตว์เหล่านี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุที่ตนเคยกระทำมาแล้วแต่ชาติปางก่อนนั่นแหละเฮ็ดให้มันตายซ้ำใดมันก็บ่มีทางสำเร็จได้ก็ยังว่าสั่งสอนมันเข้าไปสอนซ้ำใดมันก็บ่ฮู้เป็นเพราะซาดปางก่อนมันบ่ได้หัดเรียนเขียนอ่านมาโอ้โง่ขามพบขามซาดด้วยแม่เออก็ซ้ำนั่นน่ะ
พวกสมองซิวสมองคอนอยากสิให้เขามันต้องทุบมันต้องตีพ่อมาคนที่สี่เฮ้ยอย่าสมาหาเฝ้าเฮาหอนอยู่แถวนี้เด้อข่อยบ่เสียข่อยบ่เสียมันมีหม่องใดกันมาโลกหน้าตายแล้วกันไปแล้วกันไปแน่แท้อย่าเอาโลกหน้ามาคู่ข่อยบ่เสือเจอหน้ากันที่ไรเป็นอันได้ต้องทะเลาะกันทุกทีพวกอาจารย์เนี่ยคนที่สี่นี้ท่านเป็นอุเฉทวาทีสั่งสอนให้มหาชนเชื่อถือว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ที่ตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดใหม่อีกในโลกหน้าไม่มีเกิดในโลกนี้ต้องตายในโลกนี้ตายแล้วก็ขาดศูนย์กันไปแล้วแล้วกันไปคนที่ห้าเศร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 ้าสุมุสุเศร้าหมดทั้งสี่คนนั่นแหละไม่นี่มันต้องคอยพี่มันเจ้าซีเมนต์ประโยคเก้าอะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันยังซีเมนต์นักปาดคนที่5เป็นขัตตะขัตตะแปลว่ากำจัดนะขัตตะวิชวาทีสั่งสอนให้มหาชนเชื่อถือบอกว่าคนเราพอแต่เกิดขึ้นมาแล้วจนเจริญเติบโตแล้วสมควรที่จะฆ่าทิ้งหรือจะสละทอดทิ้งซึ่งมารดาบิดาเสียก็ได้ไหว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 พอฆ่าทิ้งแล้วก็จงมุ่งกระทำประโยชน์เพื่อตนเองโดยถ่ายเดียวโอ้ยว่าวไม่ไหวมันเป็นตะขาวคนบอกทั้ง5คนเนี้ยเป็นผู้พิพากษาอัตถคดีแทนพระราชาและกลับพากันกินสินบนตัดสินคดีความโอ้ปอดโทษท่านปาดเครียดปาดทั้งหะเครียดปาดย่อมเปลี่ยนสีได้ดียิ่งกว่านักปาดอีกโอ้คำคุ้นเห็นว่าลูกน้องไผอันนี้ว่าเองหรอกวันหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งเป็นผู้แพ้คดีความเพราะถูกโกงโอ้อยากตายอยากตายอยากตายพ่อแต่ได้เห็นพ่อฤาษีเดินเที่ยวพิสาจารย์อยู่ตามถนนโอ้ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่ร้องไห้เข้าไปกราบท่านนำมาฉันในพระราชนิเวศเป็นประจำแล้วทำไมจึงไม่ช่วยพระราชาสอดส่องดูแลพวกอมาตย์ทั้ง5คนทั้ง5คนพากันรับสินบนทำให้พวกชาวบ้านจนๆพากันชิบหายข้าพเจ้าเป็นเจ้าของแท้ๆแต่กับพวกถูกพวกอมาตย์ขี้โกงตัดสินให้เป็นผู้แพ้คดีความด้วยอำนาจความสงสารในบุรุษผู้นั้นท่านเศรษฐีจึงเข้าไปยังโรงวินิจฉัยแล้วได้เริ่มกระทำการตัดสินโดยชอบธรรมและกระทำคนที่เขาเป็นเจ้าของแต่ให้เป็นผู้ชนะอย่างตรงไปตรงมามหาชนได้สาธุการด้วยเสียงอันดังลั่นฉะนั้นวันไหวพร้อมๆกันตกใจพระราชาพระราชาตกใจเสียงเฮ้ยๆสาธุการสาธุเรื่องอีหยังวะเด้อพอแต่ได้สดับข้อความแล้วจึงเข้าไปนั่งใกล้ๆเลยสีผู้ที่ฉันเสร็จแล้วประคองอัญชลีถามว่าเว้ยพ่อใหญ่ยินยินเขาเว้ากันว่ามื้อนี้พวกคุณเจ้าได้เฮ็ดการตัดสินคดีความเองซั่นบ่ถ้าแม้นบ่คุณเจ้า
เหตุการณ์ตัดสินคดีความจังซี่ความหุ่งเหืองก็สิเกิดมีแก่มหาชนขอพระคุณท่านจงได้กระทำความกรุณาในมหาชนไม่ต้องตัดสินคดีตลอดทั้งวันก็ได้ในเวลาเช้าท่านออกจากอุทยานเดินผ่านมาขอความกรุณาได้แวะเข้าไปยังโรงวินิจฉัยตัดสินความให้จักสี่เรื่องก็พอฉันเสร็จแล้วกลับไปยังอุทยานกรุณาได้แวะซอยเฮ็ดตัดสินคดีความให้ได้อีกจักสี่เรื่องถ้าทำได้อย่างนี้ความเจริญจะมีแก่มหาชนตั้งแต่วันนี้ไปขอนิมนต์ท่านได้ช่วยตัดสินคดีความให้แก่มหาชนด้วยเถอะโอ้ยมหาบพิตรอาตมาภาพนี้เป็นบรรพชิตบรรพชิตนี้แปลว่าผู้ว่างผู้เว้นจิตคือการปล่อยวางเว้นจากความพ่ายแพ้และความชนะไม่ทำให้ผู้อื่นพ่ายแพ้ไม่กระทำให้ใครๆเขาชนะการตัดสินคดีไม่ใช่กิจหน้าที่ของอาตมาเลยเอาละถ้าหากว่าพระองค์มีความประสงค์ก็ตกลงตามนั้นทำให้พวกลูกความขี้โกงทั้งหลายไม่ได้โอกาสพอไม่ได้โอกาสก็ไม่มีเงินมาส่งพวกอมาตย์ทั้งหลายทำให้พวกอมาตย์ทั้ง5คนกลายเป็นคนลำบากขัดสนเกิดมีแผนชั่วที่จะยุยงพระราชาบอกว่าประชาชนชาเมืองเดี๋ยวนี้ถูกมหาชำนาญล้างสมองเออไม่ใช่โดนพ่อฤาษีล้างสมองหมดแล้วยังเหลือแต่สุ่มมูขน้อยเคเลหาคนสำนิที่ยังไม่โดนพ่อฤาษีร้างสมองพ่อฤาษียังไม่อาจที่จะร้างสมองของพวกข้าพระองค์เหลืออยู่5คนเท่านี้ล่ะถ้าไม่เชื่อนะคอยทอดพระเนตรดูก็แล้วกันดูพวกบริษัทตอนที่ฤาษีเดินมาเอ๊ะมันจะจริงเออประทับยืนทอดพระเนตรดูทางช่องสีหบัญชรเฮ้ยมันแมนอีหลีตัวนี่แม่ได้เห็นบริวารมากมายต้อนรับท่านดาบทผู้กำลังเดินมาเป็นเพราะพระราชารู้เท่าไม่ถึงการเฮ้ยโมสูซุ่มมูเฮาสิเฮ็ดแนวใดซ้อมเบิ่งแล้วมันก็ยังบ่มีข้อหาที่ให้แห้งพ่อที่สิเมียนพ่อฤาษีเฒ่าทิมได้คือสั่งให้พวกอมาตย์เนี่ยเข้าเฝ้าจะสั่งให้จับและพวกเราจะจับท่านด้วยข้อหาอะไรยังมองไม่เห็นความผิดที่หนักๆถึงขั้นประหารชีวิตได้พวกอมาตย์จึงให้คำแนะนำบอกว่าต้องสั่งให้ลดการอุปถากจากที่เคยทำตามปกติให้ฤาษีเห็นว่าการบำรุงนั้นค่อยๆลดลงแล้วก็จะแอบหนีเข้าป่าเข้าดงไปเองในวันที่1พวกเจ้าหน้าที่จัดให้พ่อฤาษีนั่งรอบนบัลลังก์เปล่าๆโดยไม่มีการจัดอาสนะไว้ต้อนรับได้ผลตามที่คาดแทบจะหนีไปในวันนั้นเลยทีเดียวเลยเรื่องมันมาอย่างไงแล้วจะไปอย่างไงกันเนี่ยพ่อฤาษีจึงหักห้ามใจไว้ว่าเราจะต้องรู้
ให้ทองแท้เสียก่อนแล้วจึงค่อยหนีไปจากสถานที่นี้พอถึงวันรุ่งขึ้นพวกเจ้าหน้าที่ให้นั่งรอในห้องโถงโดยที่ไม่มีตังค์ไม่มีบัลลังก์ได้เดินถือข้าวราดแกงใส่จานมาถวายเลยสีก็ได้นั่งโดยที่มันไม่มีบัลลังก์เนี่ยนั่งฉันเฉยๆนี่วันที่3หลวงพ่อใหญ่ยืนรอมงนันก่อนเถอะไม่ยอมให้เข้าไปสู่ห้องใหญ่ให้ยืนรออยู่ตรงที่เชิงบันไดเท่านั้นแล้วก็ได้ถวายข้าวราดแกงพอถวายเสร็จแล้วโอ้ยพ่อใหญ่ไปเจ้ากลับไปฉันอยู่วัดผุนไปบอกให้กลับไปฉันที่อุทยานรุ่งขึ้นมาอีกเป็นวันที่4ว้ายเจ้าสิเข้ามาเฮ็ดหยังขังในไปออกไปยืนรออยู่ข้างนอกคุณแล้วก็ได้ถวายพัดที่หุงด้วยข้าวปลายเกวียนปลายข้าวอ่ะนะเสร็จแล้วก็ใกล้ให้กลับไปฉันที่อุทยานเอ๊ะสุ่มหมู่เฮาเอ้สิเฮ็ดแนวใดกันดีวะเหอพลฤาษีบ่ยอมหนีแม่พระราชาตรัสถามว่าเราจะทำยังไงท่านไม่ยอมหนีโอ้ยพลมาแผนสูงเหนือเมฆกราบทูลเป็นการเสื่อมสอนบอกว่าที่พลมานี้พลบ่ได้ต้องการเขาแต่เป็นการมาเพื่อต้องการราชสมบัติถ้าต้องการเข่าปานี่นะเปิดนี่แนบเข่าปลาไปแล้วโอ้เป็นตาย่านเหรอพระราชาจึงได้มอบดาบอาญาสิทธิ์สั่งให้อมาทั้ง5คนว่าเมื่ออื่นเศร้าเด้อสู้มูเจ้าเมดต้องหาคนต้องซอยกันละนะซอยกันเมียนปูลิสีเถาตัดหัวซะแล้วจงสับให้แหลกละเอียดหมุนอุ้ยปุ้ยแปลว่ายังน้อยหมุนอุ้ยปุ้ยเนี่ยพบปานกับประแดกเจ้าบอกแล้วเอาไปทิ้งไว้ในหลุมคุณในค่ำคืนนั้นพระราชาทรงเร่าร้อนปวนปันพระราชาหฤทัยมันทมลืมตาโพรงเลยพอที่จะหลับตาที่ไรก็ทรงนึกและลึกถึงแต่คุณงามความดีของดาบสบังเกิดความเศร้าโศกจนพระเสโทนี้หลั่งไหลออกจากพระสรีระกระซับกระซายไปมาบนที่นอนไม่ทรงกระทำแม้แต่เพียงการเจรจากับพระมเหสีผู้ที่ทรงบรรทมอยู่ใกล้ๆพอถูกมเหสีคาดคั้นน่ะเข้าก็เลยบอกความจริงถึงเรื่องที่ได้สั่งให้อำมาตย์ทั้ง5คนให้ไปสังหารพระดาบสแล้วให้นำเอาศพไปทิ้งในหลุมคูดว่าไปแล้วท่านดาบสนะท่านก็ได้แสดงธรรมแก่พวกเราเป็นอันมากนะตลอดเวลา12ปีที่ผ่านมาโทษแม้แต่เพียงสักนิดเดียวเราก็ไม่เคยเห็นก็ไม่ได้เคยเห็นอย่างประจักษ์เลยอันนี้เป็นแต่เพียงได้รับฟังคำบอกเล่าจากคนอื่นเท่านั้นเราก็สั่งให้ฆ่าท่านทิ้งเสียแล้วพระมเหสีก็ทรงบอกว่าเออแต่หากว่าท่านเป็นศัตรูจริงๆถึงจะเป็นลูกของเราเองก็ต้องสั่งให้ฆ่าเพราะถ้อยคำของพระมเหสีจึงทำให้พระองค์นั้นมีความสบายพระทัยง่อยหลับลงไปด้วยความอ่อนเพลียเต็มที่
ขณะนั้นได้มีสุนัขตัวหนึ่งชื่อว่าโสรายกะนอนอยู่ใต้แท่นบรรทมได้ยินถ้อยคำอย่างชัดเจนจึงได้คิดว่าเอ๊บอกเข้าท่าเลยเว้ยเมื่อนี่เมื่อนี่เฮาสมควรที่จะต้องช่วยเหลือชีวิตของพ่อดาบทด้วยเรี่ยวแรงของเราเองพอถึงวันรุ่งขึ้นสุนัขจึงได้วิ่งลงจากปราสาทแต่เช้าตรู่ออกไปยังที่ประตูใหญ่แล้วก็นอนเอาคางนี้เกยพาดบนธรณีประตูคอยจ้องมองดูหนทางที่เลยที่ดาบทจะเดินทางมาฝ่ายอามาตั้ง5คนต่างก็ถือดาบเข้าไปประจำตำแหน่งที่จะกระทำการได้ถนัดมือที่สุดยืนจอบอยู่ตรงที่ซอกริมประตูตั้งแต่เวลาเช้าตรู่แม้ทางฝ่ายดาบทก็กะว่าได้เวลาแล้วจึงได้ไปยังประตูใหญ่ของพระราชวังลำดับนั้นสุนัขชื่อว่าโกไรยกะพ่อแต่ได้เห็นพระดาบทเดินมาแต่ไกลริบๆยังได้ลุกขึ้นวิ่งเข้าใส่สุดกำลังอ้าปากเกี้ยวเขี้ยวกระโดดเข้าใส่ดาบทแต่ไกลๆเฮาคำรามดังลั่นในบอกสำเนียงบอกว่าเว้ยละพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าสิมาหากินโป้งอีหยังแถวนี้มันมองไปหากินที่อื่นหรอสันบ่สิไปใส่กันหิบฟ้าไปทำไมเจ้าอย่าสิมาหามองตายอยู่แถวนี้เด้อแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าท่านน่ะไม่มีภิกษาหารไม่มีอาหารในที่อื่นแล้วหรือท่านจงอย่าได้มาอย่ามารับเอาความตายจงรีบให้รีบครับแล้วก็หนีไปเสียโดยเร็วที่สุดเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินได้สั่งให้อำมาตย์ทั้ง5คนมีดาบครบมือดักซุ่มรอท่านอยู่แล้วที่ตรงซอกประตูใหญ่นั้นพ่อฤาษีเป็นผู้สำเร็จอภิญญาญาณทำให้รู้สัพพะสำเนียงเสียงร้องของสัตว์ทุกชนิดจึงได้กลับไปยังอุทยานเก็บบริขารเตรียมตัวที่จะออกเดินทางหนีออกไปจากสถานที่นั้นข้างทางฝ่ายพระราชาประทับยืนสังเกตการอยู่ที่สิหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งเวลามาและเวลากลับของพระดาบทจึงได้ทรงดำริว่าถ้าหากว่าท่านเป็นศัตรูต่อเราจริงๆพอกลับไปถึงอุทยานแล้วต้องสั่งให้ประชุมหมู่พลตระเตรียมการรบถ้าหากไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ท่านจะต้องเก็บบริขารแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางจึงได้เสด็จตามไปจนถึงอุทยานก็ได้ทอดไปได้เห็นพระดาบทหยิบบริขารเท่าที่จำเป็นเตรียมตัวที่จะออกเดินทางจากปณสาราพระราชาจึงได้ออกจากสถานที่หลบซ่อนปรากฏตัวได้ลงจากหลังม้านั่งคุกเข่าประนมมือประคองอัญชลีขวางหน้าพระดาบทก้มกราบนมัสการกับพื้นตรัสถามว่าทำไมพระคุณท่านจึงได้ด่วนรีบร้อนปรารถนาจะไปยังทิศไหนหนอ
พระดาบสกราบทูลว่าตลอดเวลา12ปีอาตมาถึงจะได้ยินได้ฟังเสียงของสุนัขเห่าเตือนบอกว่าพระราชาพระองค์ท่านได้สั่งการให้อำมาตย์ทั้ง5คนเตรียมการฆ่าอาตมาพระราชายอมรับผิดว่าโทษที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วนั้นเป็นจริงตามที่ท่านกล่าวมาก้มกราบลงบนฝ่าเท้าขอการอโหสิกรรมท่านได้กระทำให้ข้าพระเจ้านี้มีความเริ่มใสศรัทธาในตัวท่านมากยิ่งขึ้นขอจงได้อยู่ยับยั้งก่อนจะได้ไหมรอให้ใจของข้าพเจ้าสงบสักหน่อยอย่าได้ด่วนรีบร้อนจากข้าพเจ้าไปในตอนนี้เลยพระดาบสก็กราบทูลว่าธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายไม่มีใครเขาจะยอมอยู่ร่วมกับข้าศึกผู้กระทำการลับหลังหรอกพระเจ้าพรหมทัตก่อนที่พระองค์ท่านจะจากไปสู่ป่าได้ให้โอวาทแก่ปวงชนบอกว่าไม่ควรที่จะคบหาบุคคลผู้ที่เขาปราศจากความเชื่อใจกันบุคคลที่มักชอบกระทำการใดๆรับหลังการใดๆการนั้นเปรียบเสมือนกับบ่อที่มันไม่มีน้ำแต่หากว่ามีบุคคลจะพึงขุดบ่อที่ไม่มีน้ำนั้นบ่อนั้นก็จะพึงมีน้ำแต่ก็จะเป็นน้ำที่มีกลิ่นสาบโคลนต้มดื่มกินก็ไม่ได้เรียบเสมือนกับการแสวงหาความจริงใจความจริงใจจากบุคคลที่มักชอบกระทำการลับหลังถึงจะหามาได้ก็จะเป็นเหมือนกับปัจจัยที่บุคคลเข้าไปหาผู้ที่เขากระทำการรับหลังพอได้มาแล้วแถมยังเป็นของน้อยและเศร้าหมองไม่สมควรที่จะใช้ในการบริโภคเหมือนกับน้ำที่มีกลิ่นสาบควรต้มใช้ดื่มกินซักผ้าก็ไม่ได้ควรจะคบหาแต่บุคคลผู้ที่เขามีน้ำใสใจจริงผู้ที่เขามีความจริงใจน่าคบหาไม่จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำการใดๆที่เป็นการรับหลังว่ากันมาว่ากันแบบตรงๆเหมือนกับห่วงน้ำที่ใสสะอาดอันบุคคลผู้มีความต้องการน้ำควรเข้าไปหาห่วงน้ำนั้นบุคคลก็เหมือนกันควรคบหากับผู้ที่เขามีน้ำใจอันใสสะอาดเธอมหาบ่อผิดมิตรทั้งหลายน่ะย่อมจะนายแหนงเอื้อมระอาต่อบุคคลผู้ที่เป็นมิตรสหายด้วยกันก็ได้เหตุ3ประการนั้นก็คือประการที่1เกิดจากการคลุกคลีกันบ่อยมากแล้วก็นานเกินไปเหมือนอย่างที่อาตมาภาพไม่เป็นที่รักของมหาบ่อพิษความนายแหนงอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการคุกคีกันนานเกินไปเหตุที่3เหตุที่2ให้ไปมาหาสู่กันบ้างแต่เป็นบางครั้งแต่อย่าได้ยับยั้งอยู่ด้วยกันให้นานจนเกินไปแล้วก็อย่าให้มันบ่อยครั้งมากนักเหตุประการที่3ชอบขออะไรที่ไม่เป็นสาระสำคัญชอบขอแบบพร่ำเพรื่อด้วยการขอของรักผู้อื่นในเวลาที่ยังไม่ถึงความจำเป็นที่สมควรจะต้องขอถึงพระองค์เองก็ยังหมดความเมตตาในอาตมาภาพเป็นเพราะอาตมาภาพมีการอยู่ร่วมกันนานเกินไป
พระราชาผิดพลาดอย่างมหันต์จึงได้ตรัสว่าถ้าหากว่าท่านไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรับอัญชลีกรรมที่ข้าพเจ้าวิงวอนอย่างนี้ก็เป็นการสมควรแล้วละขอท่านพึงหาโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้พบกับท่านได้กลับมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้าจะลอยท่าท่านอยู่ณสถานที่นี้พระดาบสจึงได้กราบทูลว่าในเมื่อเราทั้งสองได้อยู่ห่างไกลกันแต่พอควรอย่างนี้อันตรายก็จักไม่มีมาเบียดเบียนทั้งแก่อัตมาภาพทั้งแก่มหาบพิตรเมื่อวันคืนล่วงผ่านเลยไปอย่างนี้เราทั้งสองคงจะต้องมีโอกาสได้พบกันอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อดาบทกลับไปแล้วอยู่ได้ไม่เท่าไหร่พวกอมาทั้งห้าคนทั้งห้าคนเนี่ยกลัวการกลับมาอีกของพระดาบทจึงได้มีแผนการอันชั่วร้ายรอบปลอมแปลงข่าวสารที่เป็นอักษรกราบทูลเสื่อมสอนพูดใส่ร้ายถึงเรื่องที่พระดาบทกับพระมเหสีได้แอบรอบติดต่อส่งข่าวสารลับมีความประสงค์ที่จะปลงพระชนชีพของพระราชาแล้วพระมเหสีน่ะก็จะรับพระดาบทเนี่ยกลับมาเป็นพระราชาอ้าวเชื่อดิคราวนี้เชื่อข้าพระมเหสีถิ่มรถไปเนี่ยข้าพระมเหสีทิ้งเลยในเหตุการณ์ละครั้งนั้นทำให้พระราชโอรสทั้งสี่พระองค์กลับกลายเป็นศัตรูต่อพระราชบิดาพระดาบทนะได้ยังรู้เรื่องราวทั้งหมดมาตลอดเลยจึงได้ลำพึงว่าความทุกข์และภัยย่อมเกิดขึ้นแต่ของอันเป็นที่รักเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาทำไมเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งนั้นแหละจะพาให้เราเป็นทุกข์จึงได้คำหนึ่งว่าคนเราอื่นเนี่ยขอไม่เห็นมีใครสักคนที่จะสามารถกระทำให้กุมารทั้งสี่พระองค์เหล่านั้นยินยอมยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่พระราชบิดาภาระนี้คงจะมีแต่เราเท่านั้นต้องเป็นเราถึงจะช่วยชีวิตพระราชาได้และจะช่วยปลดเปลื้องพระราชกุมารทั้งสี่พระองค์ให้รอดพ้นจากอนันตริยกรรมอันเป็นบาปกรรมอย่างมหันต์ในวันรุ่งขึ้นมีหลายวันถัดมาได้มีพวกมนุษย์ชาวบ้านที่อยู่ในปัจจันตคามแถวนั้นได้พากันปิ้งเนื้อวานรแล้วนำมาถวายพอแต่ฉันเสร็จแล้วจึงได้ขอเอาหนังวานรขอวานให้พวกเขานะเอาหนังวานรไปตากแห้งแล้วนำมาถวายที่อาสมได้ใช้หนังวานรนั้นเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้เป็นที่พาดบ่าก็เพื่อที่จะเป็นการตอบปัญหาของผู้คนว่าวานรตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นเครื่องรางของขังวิเศษวิโสอย่างไรเลยเขามีอุปการะคุณอะไรแก่ท่านบ้างดาบทนี้จึงได้ถือเ
นังวานรเนี่ยเข้าไปหาพระราชกุมารทั้งสี่พระองค์ทูลเตือนบอกว่าการฆ่าพระราชบิดาเป็นบาปอย่างมหันต์เป็นกรรมที่ร้ายรุนแรงทารุณมากขอพวกท่านจงอย่าได้กระทำกรรมเช่นนั้นเลยเรามาที่นี่ก็หวังที่จะไกลเกลี่ยให้พวกท่านมีความสามัคคีปองดองกันขอพระราชกุมารทั้งสี่พระองค์จงได้ยับยั้งกองทัพหยุดรออยู่ณสถานที่นี้ไปก่อนให้รอไปจนกว่าอัตมาภาพจะส่งข่าวสารมาบอกพอถึงเวลานั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงรีบยกกองทัพติดตามอัตมาภาพไปโดยเร็วพอได้กระทำการนัดแนะกับพระราชกุมารทั้งสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เหาะไปลงที่พระราชอุทยานเอาหนังวานรนะปัดกวาดฝุ่นบนแผ่นหินแล้วปูราดนั่งรอการเสด็จมาของพระราชาณบนแผ่นหินฝ่ายพระราชาพอได้ทราบข่าวว่าท่านดาบสได้กลับมาอยู่จำพรรษาที่ภายในพระราชอุทยานแล้วจึงได้บังเกิดความโสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่งพาอำมาตย์เขียดปาดทั้ง5คนไปด้วยโอ้ยว่าจังไสเนาะหลวงพ่อใหญ่เอ้ยเงื่อนค่ำกำก้ออยู่ดีสบายอยู่บ่เออพลมาคากไปเพียงพ่ออยู่สันบ่ได้เจรจาปารภถึงการกระทำปฏิสันถารกับพระดาบสอย่างจับใจไพเราะส่วนพระดาบสน่ะไม่มีท่าทีไม่ได้มีความร่าเริงแจ่มใสกับพระราชาเลยเอาแต่นั่งทำหน้าเศร้าทุกข์ใจก้มหน้าถอนหายใจเป็นทุกข์นักหนาเอามือรูปขังคำหนังวานรนิ่งเฉยฝ่ายพระราชาได้ทอดไปได้เห็นท่านนิ่งเฉยไม่ยอมพูดจาจึงได้แต่ถามว่าทำไมพระคุณท่านไม่ยอมพูดจากับโยมเลยท่านไม่สบายใจด้วยเรื่องอะไรหรือว่ามีโทษอะไรที่ไม่สมควรเกิดมีแก่ข้าพเจ้าแล้ววานรตัวเนี้ยท่านได้มาจากไหนเขามีอุปการะคุณมากยิ่งกว่าข้าพเจ้าหรือจึงได้สามารถกระทำความทุกข์ใจให้เกิดแก่ท่านได้เพราะข้าพเจ้าไม่เคยเห็นสิ่งใดไม่มีสิ่งใดที่จะก่อความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นแก่ท่านได้นาบทก็กราบทูลว่าวานรตัวนี้มันมีอุปการะคุณมากคุณมันมากยิ่งกว่ามหาบพิตรเช่นนั้นจริงๆแต่ว่าตัวเรากลับไปกินเนื้อของมันแล้วถือเอาหนังไว้ปูนั่งบ้างนอนบ้างเพราะข้าพระเจ้าเองเป็นคนท้อแท้สลดใจเพราะถูกบาปกรรมกระทบกระทั่งเราเนี่ยเคยนั่งบนหลังของมันไปเพราะว่าเคยใช้หนังวานรนี้นุ่งห่มลิงตัวนี้ได้นำหม้อน้ำมาถวายคำพูดนี้เป็นเพราะว่าฤาษีเคยใช้หนังของวานรนี้พาดไว้บนบ่ารองไม้คานหาบหม้อน้ำไปแล้วก็ลิงตัวนี้มันเคยปัดกวาดที่อยู่อาศัยให้แก่อาตมาหมายถึง
เลยสีเคยใช้หนังของวานรเนี่ยปัดกวาดพื้นก่อนนั่งหรือนอนแต่ว่าบัดนี้เราดันกลับไปกินเนื้อของมันความหมายก็เป็นเพราะว่าท่านน่ะได้กินเนื้อได้ฉันเนื้อของลิงที่ผู้อื่นเขาปิ้งแล้วนำมาถวายและเพื่อความประสงค์ที่จะเป็นการเปิดประเด็นการเจรจาปาใสก็ได้ผลเกินคาดเอาละเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ขอให้ท่านติดตามในโอกาสช่วงต่อไปสำหรับรายการธรรมะวันนี้อาตมาภาพได้นำมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่28ข้อที่1 2 4มหาโพธิชาดกว่าด้วยพระโพธิสัตว์หักล้างวาทะของพวกมิจฉาทิฐิถ้าเป็นอรรถกถาพระไตรปิฎกจะอยู่ในเล่มที่62หน้าที่79พระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่จะต้องใช้เวลาบรรยายต่อกัน2ชั่วโมงการบรรยายครั้งต่อไปผู้บรรยายประสงค์จะนำเรื่องซึ่งมีเนื้อความเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันนั้นก็คือเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวกันกับพระเจ้ากุสลราชและต่อไปก็น่าจะเป็นนะเรื่องของพระเตมีใบแต่มีความแตกต่างกันคนละชาติเอาละขอเจริญพรสำหรับ